เราต้องเข้าใจในส่วนของคอนเซปต์เฟกอ u t ก่อนนั่นเองนะผมซึ่งคอนเซปต์นี้ถ้าใครยังไม่รู้จักเดี๋ยวผมสอนให้ง่ายๆสั้นๆก่อนเลยนะครับก่อนที่ไปดูว่ามันเทรดยังไงเนาะเอาคอนเซปต์นี้ให้ได้ก่อนเพราะนี่คือคีย์หลักสําคัญเลยของเนื้อหาคลิปนี้นะครับคอนเซปต์ Concept ของเฟกอ u t เนี่ยว่ายก็คือการที่ราคาเนี่ยสมมติมันจะอยู่ในกรอบแบบนี้ใช่ไหมครับราคาบางเราจะเห็นว่าราคาจะวิ่งขึ้นก็ขึ้นไม่ได้วิ่งลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับว่ายง่ายก็้ เราก็ต้องรออะไรครับต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการทะลุขึ้นแบบนี้หรือเราจะแยกแท่งนี้ว่าแท่งเบรกเอาท์นะครับทีนี้พอมันเบรกเอาแล้วเนี่ยบางครั้งเมื่อเราทําการเข้าบายนะครับราคาโอเคบางครั้งก็ขึ้นได้แต่บางครั้งก็จะมีการกลับตัวเข้ามาในโซนแบบนี้เราจะแยกตรงนี้แหละครับว่าเฟกเอาท์นั่นเองนี่คือคอนเซปต์พื้นฐานของคำว่าเฟกเอาท์นะแล้วถามว่าจะไปใช้เทรดได้ยังไงครับตอบคือแบบนี้ครับอันนี้อย่างที่บอกนะว่ามันคือในส่นงทมาเฟรม4ชั่วโมงแล้วก็เป็นคู่เงินทองคํานั่นเองเนานะ ตรงนี้ก็ได้นะครับโดยเราจะสังเกตเห็นว่าณตอนนี้ราคามันทําอะไรครับไซด์เว่ในกรอบถูกไหมจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้นะครับจะลงก็ลงไม่ได้อีกราคามันโดนขายในกรอบที่นี้จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ครับเป็นแท่งนักลบสามารถที่จะทะลุโซนนี้ออกมาได้ทะลุราคากรอบออกมาได้นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแท่งนี้คือแท่งเบรกเอาท์คนส่วนใหญ่ก็ทําอะไรครับทาการเข้าไปซึ่งเป็นผมเองนะผมก็เข้าบ่ายนะครับแต่ราคาจะกลับตัวลงแบบนี้จุดนี้แหละครับเราจะเรียกมันว่าเฟกเอาท์เนาะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็โดนแบบนี้ได้เหมือนกัน ะจะเห็นว่าช่วงต้นคลิป5นาทีแรกที่ผมโชว์ให้ดูว่ามันคือการ5นาทีทางเฟรม5นาทีก็โดดแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ถ้าอยากจะเล่นให้มันได้กําไรจริงๆแนะนําว่าควรมาหาจุดเฟกเอาท์จากทางเฟรม4ชั่วโมงมากกว่าเพราะอะไรครับเพราะสมมติณจุดนี้เราสามารถเซลแบบนี้ได้ครับซับลอตก็อยู่ประมาณสัก5 0ของแท่งปัจจุบันก็ได้แล้วก็ TP 1ต่อ1เก็บกำไรสั้นแบบนี้ได้เลยอันนี้คือวิธีการเล่นในส่วนของเฟกเอาท์จาก4ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยลงได้เยอะ ไปถึงขั้น1ต่อ 2- องหก็มีแต่ผมแนะนําว่าเต็มที่เอาแค่หนึ่งต่อหนึ่งให้ได้ก่อนนะครับเอาแบบนี้ก่อนอย่างที่บอกนะครับคอนเซปต์ของเฟกเอาก็คือการที่ราคาจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เจ้าแท่งนี้ครับมันดันขึ้นไม่ได้ถือว่าเป็นเบรกเอาแล้วแต่ราคาแทนที่มันจะขึ้นต่อแบบนี้มันดันกลับเข้ามาในโซนถือว่าตรงนี้ครับคือเฟกเอานั่นเองก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงต่อเราสามารถเข้าเซลล์เมื่อเจ้าแท่ง4ชั่วโมงแทงนี้ปิดตรงนี้ได้เลยน,นัั่นอกกกกลลบบมมามานะมาาิดึไ โคสตตรงนี้มันมีแนวต้านมันมีแนวรับราคาพยายามจะวิ่งขึ้นก็ขึ้นไม่ได้วิ่งลงก็ลงไม่ได้มันโดนไซเวย์อยู่ถูกไหมคําตอบคือถูกทีนี้นถทาจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเบรกเอาลงมาเจ้าแท่งนี้ถูกต้องไหมถูกเราทําการอะไรครับเราทําการเข้าเซล์พอเซล,ล์เสร็จเนี่ยราคามีการกลับตัวขึ้นแบบนี้นะครับคาถามคือเอาแล้วแบบนี้ทําไมกราฟมันถึงไม่วิ่งขึ้นต่อแทนลละตามที่ผมสอนคือเมื่อกี้ถ้าเป็นโซมิกราฟต้องวิ่งต่อถูกไหมครับเพราะ มันคือ fake out นะจุดนี้นั่นเองพยายามจะลงครับมันลงไม่ได้กลับตัวขึ้นต้องขึ้นต่อแต่สิ่งที่มาทําทคืออะไรครับมันกลับตัวลงต่อนั่นเองคาถามคือเกิดอะไรขึ้นจะเห็นว่านี่ครับเจ้าแท่งเนี้ยเขาพยายามจะปิดต่ํากว่าโซนนี้นะครับมันก้ากึ่งนะถ้าบางคนเนี่ยเขาตีโซนแบบนี้ปุ๊บก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเนี่ยมีการปิดต่ํากว่าโซนนี้นะครับยังไม่เข้ามาในโซนถ้าบางคนเขาปิดแบบนี้ครับก็จะเห็นว่ามันปิดเข้ามาแล้วในโซนนี้นะครับคือเจ้าตัวเนื้อเทียนเนี่ยูมเขก็ไปดูนะ จะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการปิดเหนือโซนนี้แล้วแต่ถ้าบางคนครับที่เขาตีแบบนี้มันก็ยังก้ากึ่งเพราะตรงนี้จะเห็นว่ามันมีหลายไอเดียเนาะเท่ากับว่านจุดนี้ราคาถือยังไม่เป็นเฟกเอาเรายังไม่ควรเล่นจุดนี้เหมือนเดิมเลยครับพยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้พยายามจะลงลงไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้ลงลงไม่ได้นะครับจะเห็นว่าเจ้าแท่นนี้ทําอะไรครับทําการเบรกเอาขึ้นมานะเราควรทําอะไรครับเราควรเข้าบายแต่เราอาจจะรอก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าการาฟเนี่ยจะกลับลงแบบนี้ไหมนะครับถ้ามันกลับมาปุ๊บก็็ตตตตาามสูรรรเเลยแ่ห่หนนวงนี้คับ มันยังไม่กลับเข้ามาในโซนการจะได้แบบนี้ไนดะ้ต้องการให้มันกลับเข้ามาในโซนในลักษณะแบบนี้ก่อนมาถึงจะเล่นได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่แบบนี้ไม่ควรเล่นถ้าเป็นโซนแบบนี้ครับจะเห็นว่าเขายังไม่ได้ปิดต่ำกว่าโซนนี้เรายังไม่ควรรีบที่จะเซลล์นะครับเพราะก็รอไปก่อนรอมันคอนเฟิร์มแท่งหนึ่งแบบนี้ครับถึงจะสามารถเข้าเซลล์จุดได,ได้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงต่อแบบนี้แล้วก็ทีพีอาจจะเป็น1ต่อหนึ่งก็ได้ประมาณนี้เก็บกําไรสั้นๆได้เลย น,นี่คือวิธีการเล่นของ Time f ฟร me 4ชั่วโมงในส่วนของ Fake อา t นั่นเองชี้แจงแจ้งเกี่ยวกับคนที่กำลังรอคอร์สเล็กอยู่ไปแล้วก็ส9บกาบาทมีคนทักมาถามหนังไหม่เยอะมากนะครับว่าคอร์สเมื่อไหร่จะเปิดอีกเมื่อไหร่จะเปิดอีกพี่ลงรอบที่แล้วไม่ทันนะครับคือผมเว้นไปประมาณ2เดือนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าได้เวลากลับมาทำแล้วอย่างที่บอกนะคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่ผมเปิดไม่บ่อยนะครับเป็นคอร์สเอาใจคนทุนน้อยราคาอยู่ที่แ9 9้กบาทแทจะบอกได้เลยว่าเนื้อหาจัดเต็มแน่นอน,นครับวันที่จะเริ่มสอนคือวันพุทธที่11กันยายนนี้นะเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับย้ำนะครับว่า11กันยายนนี้เปิดแค่รอบเดียวสอนวันเดียวจบนะครับไม่มีการรับย้อนหลังนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูในะายละเอดเนื้อหาก,การเดี๋ยวไปดูรีวิวนักเรียนรุ่นเก่กาๆก่อนว,ว่าเขาเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากเรียน้้้รูสสึกกไาัอาานๆ็ด ขอบคุณมากครับอคุ้มจอบก็จะแรงเพื่อมาเล่นเถอะค่ะคุ้มๆอิ่มไหมอิ่มกว่าไปกินบุฟเฟ่แต่ละก็สิบเก้าบาทนะครับโอเคขอบคุณคนมากนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันเมื่อมีโอกาสนะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับอิ่มไหมกับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทบุฟเฟ่ชาบูก็เลยก็เลยก็ียกว่าบาตหัว แน่นๆเลยจุกๆเลยสุดๆค่ะขอภาคต่อเลยจุกๆเอาแบบว่าบุฟเฟ่เลยนะนั่นคือรีวิวบางส่วนนะครับต้องบอกว่าได้ผมเก็บรีวิวทุกรุ่นเนี่ยบอกได้เลยว่าเยอะกว่านี้แน่นอนเพราะว่าทุกเสียงตอบรับนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาบางคนเนี่ยไม่บอกว่าเฮ้ยราคา8ปดแ้วกบเก้าบาทคุ้มกว่าคอร์สท,ที่ไปโรงเรียนหลักพันด้วยอีกนะครับก็ตามคอนเซปต์ของคอร์สนี้แหละนะครับเป็นชื่อว่า The Journey Begin เนาะการเริ่มต้นของเทรดเดอร์นะครับการเป็นเทรดเดอร์เนื้อหาจัดหนักจัดเต็มนะครับราคาถูกเหมาะสำหรับมมมือให่่่่ทีเเพิิงรต้น และอยากหาวิธีเทรดสำหรับคนที่ทุนไม่สูงพอคอสนี้ก็ตอบโจทย์คุณได้เหมือนกันนะครับซึ่งจบคอสนี้ผมจะสอนคุณเข้าเทรดทั้งหมด4รูปแบบใช้พาร์เซคชันอย่างเดียวเป็นการเทรดกราฟเปล่าๆไม่ได้ใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมนะครับก็คือหนะ้าตาตัวอย่างกลุ่มนะครับต้องบอกว่าผมสอมมนมาทั้งหมด9รุ่นแล้วนะครับซึ่งถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยจะไม่มีคนเรียนเยอะขนาดนี้แน่นอนทุกเสียงตอบรับ ดีทุกรุ่นนะครับสิ่งที่จะรับเมื่อสมัครเรียนนะครับก็คือการเรียนการสอนเนื้อหาแท่งเทียนขั้นพื้นฐานนะโดยอาศัยโครงสร้างราคาตลาดฉบับละเอียดนะครับโครงสร้างราคาตลาดเนี่ยก็จะสอนดูว่าราคามันวิ่งขึ้นหรือมันวิ่งลงในฉบับละเอียดนะซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นแน่นอนนะครับและรูปแบบการเข้าเทรดเบื้องต้นจะสามารถเข้าเทรดได้ยังไงบายจังหวะนี้ไหมหรือจังหวะนี้หรือมาเซลล์จังหวะนี้แทนเนี่ยมีบอกให้หมดเลยน,นั่นเองนะครับ จะเป็นการสอนสดๆนะผ่านโปรแกรม o ูมโดยผมสอนเองนะสอนวันเดียวจบนะครับสาถึงชั่วโมงก็จบนั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้จะมีการอัดคลิปไปดูย้อนหลังนะสามารถเรียนย้อนหลังได้ตลอดเลยนะครับเนื้อหาจริงเนี่ยก็จะมีการอธิบายของความสําคัญของแท่งเทียนนะครับว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยมันบอกอะไรเราไส่ข้างบนไซ่ข้างล่างนัดเทียขนข้างบนนัดเทียขน,น,น,นข้างล่างนะครับก็คือการเหมือนศึกษาร่างกายมนุษย์อันตมีของร่างกายนั่นแหละว่าเฮ้ยข้อต่อกระดูกเป็นยังไงแท่งเทียนก็เหมือนกันต้องต้องเข้าใจว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันคือย,ยังไง โครงสร้างราคาเป็นยังไงต้องดูยังไงไม่ดูภาพกว้างเราดูภาพเล็กไหมดูตรงนี้ดูยังไงนะครับอ่านเทนนี่ถูกต้องคือยังไงให้ทำไมมันขึ้นอยู่ทำไมอยู่ดีมันลงแล้วกลับตัวขึ้นเราสามารถอ่านยังไงได้บ้างนะครับก็จะมีบอกให้หมดเลยเนาะการดูโครงสร้างว่าราคาเปลี่ยนเทนจังหวะไหนก็จะมีบอกให้นะครับทเข้าใจเทนในแท่งเทียนว่าราคาวิ่งขึ้นมันต้องทําไงครับต้องทำเทนในแท่งเทียนวิ่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็จะมีโคเวอร์ตรงนี้ให้เหมือนกันซึ่งสามารถเอาไปใช้เทดได้กําหนดสต็อปล้อตอั้ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่หลายคน,นยังไม่รู้นะครับผมหัวใจการเข้าเทรชนะมีอะไรบ้างและสำคัญสุดเลยก็คือวิธีเข้าเทรทั้งหมด4รูปแบบเพื่อเริ่มต้นทํากําไร นี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่คุณจะรับในราคาแปดล้าสบเก้าบาทนะครับเป็นการสอนรายเดียวจบคุ้มค่าแน่นอนอย่างที่บอกไปดูรีวิวตอนต้นคลิปก่อนก็ได้นะครับนั่นคือรีวิวจากเริงจ,จริงสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Li น์ i ดีย admjopo นะครับมีแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไม่เจอหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทักมาได้เลยว่าสนใจ8ปดเก้าเเดี๋ยวจะม min อดมินคอยตอบให้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับเอาเงินตรงนี้ไปกินบุฟเฟ่ต์มื้อเดียวอิ่มมมมมมลลละะจบไไไไ่่่่่่่ดด้้้ออรรรแแิิกีีชััววโงงงงตตาาาเเเนนนนย มก่อนคอสเทรดฟอเร็กนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะสามารถเอาเงินตรงนี้เฮ้ยอาจจะมีไปกินบุฟเฟ่ต์หรือถัดไปได้ีกี่มื้อนะครับก็ลองไปคิดดูอะไรก็ว่าไปเนาะพาดรุ่นนี้นี้เขียนตกขอภัยนะครับพาดรุ่นนี้รออีกหลายเดือนนะถ้าสนใจติดต่อได้เลยครับที่ไลน์ดีแอดเอ็มเจพีโอหรือว่าสแกนโค้ดตรงได้ทักมาว่าสนใจ8ปดาลบก้นพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆไม่ใช่นะผมจะไม่รู้ว่าสนใจอะไรทักมาเพื่ออะไรนะครับอย่าลืมนะวันที่เรียนคือวันที่2 8เมษายนเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับน